ปากทอดกระเทียมไปลองชิมไหมจะแบ่งโอ้ผมกินไม่เป็นไม่เป็นหรอไม่เลยเอาผสมมาพี่มีแค่นั้นเองวะจมหน่อยไหมมันดูน้อยนะยังเต็มก้านพอดีนะไม่มั่นใจเท่าไหร่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไม่ขาดไม่ขาดจ้าเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคสวัสดีครับไม่ตื่นตอนนี้เป็นเวลา 6:36 นาทีโอ้ยยังไม่ค่อยจะเอ้าลืมล้างคิวแล้วโอ้ยต้องขออภัยด้วยนะคิวเปื้อนนิดหน่อยลืมล้างเมื่อกี้ว่าจะล้างคิวส่วนว่าแต่ง่วงเหงาอยู่ก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมเช็คน้ำมันเครื่องก่อนออกมาก็ยังดูไม่ขาดนะเออก็กันไว้ก่อนนะครับเช็คมันเรื่อยๆเราไม่รู้มันจะขาดวันไหนนะก็เดี๋ยวจะเติมให้มันเท่าเดิมไว้สักหน่อยนะตอนนี้ยังโอเคอยู่เดี๋ยวเผื่อวันไหนเราไปบิดแรงเอ้ยนี่ถอดปลายออกนี่ทำไมท่อมันยังเงียบอยู่วะท่อก็ไม่ดังนะเวลาเครื่องแน่นๆนะครับเครื่องรู้สึกไม่หลวมอ่ะท่อไม่ค่อยดังหรอกครับนี่มันขนาดเอาดังแค่นี้เหรอวะเมื่อก็จะแว้นกว่านี้ซะอีกโอ้อยากแว้นอยากแว้นจะปรับมุมกล้องให้ดีก่อนโอเคก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเบรกนะครับชุดเบรกทั้งหมดที่ผมใส่นะครับก็เดี๋ยวอธิบายเป็นภาพให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าขี่ไปอธิบายไปนะครับเอาผมจะให้ละเอียดที่สุดนะครับไม่รู้จะได้แค่ไหนเนาะโอเคเริ่มต้นจากผมใส่อะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ด้านบนก่อนนะด้านบนก็เป็นชุดปั๊มลอยที่มันหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับที่ผมเลือกอันนี้เพราะว่ามันเป็นปั๊มเบอร์16ทั้งซ้ายขวานะครับปั๊มเบอร์16ทั้งซ้ายขวาแล้วก็มันเห็นไหมครับว่าปั๊มมันเฉียงออกมันเฉียงออกแต่ละข้างนะครับมันเฉียงออกมันทำให้ก้านเบรกครับมันไม่หดหายไปนะครับเพราะว่าปั๊มตรงแบบแบมโบ้เลยตรงอ่ะมันจะติดมันจะติดไอตัวกระปุกเนี่ยปุ่มเยอะๆเนี่ยปุ่มเยอะๆของรถเนี่ยมันก็ทำให้แฮนด์มันเหลือแค่หน่อยเดียวมันมาไม่เต็มอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนั้นนะที่ผมเลือกเป็นตัวนี้ใช้ไปก่อนนะก็เอามาทดลองนะครับก็ถือว่าใช้ได้ระดับนึงเลยก็ไม่รู้ว่ามันไปเหมือนกับแบมโบรุ่นไหนนะครับแต่มันก็ไม่ได้เขียนว่าแบมโบมันมีสัญลักษณ์แดงๆแค่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็โอเคดีตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเบรกหน้านี่ฟาบเลยเนี่ยนี่ผมเปลี่ยนพาเบรกหน้าใหม่เมื่อวานลองเปลี่ยนดูวันนี้ผมมีปั๊มหลายตัวไงเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ตอนนี้เอารายละเอียดก่อนก็ข้างบนผมก็เป็นชุดนี้ราคาอยู่ที่ข้างละ 1,200 เกือบ 1,300 บาทเตียเวเซ็นเนี่ย2ข้างซ้ายขวาเนี่ยสั่งมาอยู่ที่ 2,600 บาทนะครับประมาณนะประมาณนั้นนะครับก็ใ
ช้ดีไหมก็ใช้มาพักหนึ่งแล้วไม่รั่วนะครับตัวนี้โอเคเลยต่อไปเอาข้างหน้าก่อนแล้วกันปั๊มล่างนะปั๊มล่างแล้วก็จานปั๊มล่างก็เป็นสีพอดหูชิดนะฮะสีเกรย์ก็จะเป็นงาน CNC นะครับก็มีสลักชื่อ Membro ด้วยตัวนี้ก็เป็นงานที่ผมสั่งจาก AliExpress เหมือนกันนะครับซื้อทุกชิ้นของผมจะสั่งจาก AliExpress นะครับก็จะได้ของที่นำเข้ามานะครับก็จะไม่ใช่ของที่จากในบ้านเราสักทีเดียวนะฮะก็ไม่ใช่ดูละรอมันมีโรงงานอะไรของมันข้างในนู้นนะใน AliExpress ก็ลองเข้าไปอ่านดูได้นะมันเยอะแยะเลยในส่วนราคาก็ถูกดีฮะแล้วก็อีกอย่างนึงหูชิดซ้ายของก๊อฟในไทยไม่มีนะครับแท้เท่านั้นนะครับในไทยอ่ะก็เลยต้องสั่ง AliExpress นะครับก็ผมไม่เทียบเป็นงาน AA อะไรพวกนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วของฝั่งทางใน AliExpress เขาก็จะเป็นเชิงว่ามันจะตีแบบเป็นแบรนด์หนึ่งครับที่ในไทยก็แอบอ้างว่าเป็นของแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยน่ะจะมีอยู่แบรนด์หนึ่งครับผมจำชื่อไม่ได้นะบอกว่าผมเห็นใน Lazada เขียนว่าผลิตในไทยก็เว็บแบรนด์นี้กูเห็นอยู่ใน AliExpress สั่งก็รอนานเหมือนกันนะแต่มันก็ดีมีวงมีวอยนะเออนั่นแหละก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะแต่เขาตอนขายอ่ะเขาสลักชื่อแบรนด์เขาอ่ะแต่พอเราได้ของจริงมาเขาจะสลักชื่อแบมโบอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะมีมาตรฐานขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแต่ราคาก็ยังโดนใจอยู่ดีนะครับซีพอร์ตหูชิดข้างหน้านี่ราคาอยู่1,200บาทนะครับประมาณ1,200กว่าเกือบ1,300นะครับก็ราคาโอเคเลยนะก็จากการใช้งานมาอ้าวอย่างเมื่อคืนผมรื้อเช็คนะครับก็ยังไม่มีรั่วมีซึมตรงไหนนะครับผมเปลี่ยนน็อตด้วยเห็นไหมถ้าในคลิปที่แล้วอ่ะผมเปลี่ยนน็อตเป็นน็อตสีไทเทอย่างนั้นด้วยสีม่วงๆอ่ะเออก็โอเคดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็ยังดีอยู่แล้วก็เบรกรู้สึกว่าเบรกใหม่จะเบรกดูดมากเพราะเบรกเก่ามันออกจะนุ่มกว่านี้ครับมันไหลหน่อยเบรกนี้เดี๋ยวยังรอครับเพราะเบรกมันปรับหน้าให้ดีก่อนมันคงยังปรับหน้าไม่เข้าที่มันดูดมากเลยเพราะว่าจานโตเลยนะก็รู้ราคาของเจ้าโอ้ตดจังเลยให้รถของเจ้าอะไรเนี่ยปั๊มหน้าไปแล้วนะครับปั๊มล่างหน้านะครับสีพอร์ตหูชิดซ้ายนะครับหายากนะหายากในไทยไม่มีอ่ะบอกเลยก็หาในนี้เอาแล้วก็จานเบรกนะครับจานเบรกผมซื้อมารู้สึกว่าจะ 2,200 นะครับ2,200จาน300มิลนะครับจริงๆผมอ่ะใจร้อนไปนิดนึงพอผมซื้อตัวนี้ปุ๊บเขามีรุ่นตัวที่ว่าจานมันไม่แหว่งอ่ะเออจานกลมอ่ะเออผมอยากได้จานกลมนะจริงๆอ่ะแต่เออซื้อมาแล้วก็ใช้ไปก่อนแล้วครับจานแหว่งๆเนี่ยคือผมชอบจานกลมมากกว่าก็ดูจากที่ใช้งานมาแล้วก็มันสีพาเบรกก็เหล็กแข็งใช้ได้นะครับเหล็กไม่ได้อ่อนลอยอ่อนจนน่าเกลียดแบบเวลาเบรกมันจะรู้เลยว่าเหล็กอ่อนมันจะละลายติดพาเบรกอ่ะนะมันจะเป็นลายฉีกๆอ่ะเออแต่นี่มันก็เป็นเหมือนสีแบบจานเบรกทั่วไปที่เงาๆนะครับคือแสดงว่าเหล็กแข็งใช้ได้นะในราคาถูกด้วยราคาไม่ได้แพงเวอร์วังไว้ 3-4,000 โอ้โหเบอร์เกิร์ดในบางยี่ห้อนะผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะผมใส่ผมมีงบเท่านี้ผมก็จ่ายเท่านี้แหละแล้วขาจับอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับก็เดี๋ยวดูที่ทั้งหมดเรารวมเป็นเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้คิดนะครับแต่เดี๋ยวจะมารวมยอดให้ท้ายคลิปนะครับ อยากลงซ้าย
อยากลงซ้ายโอ้โหซ้ายเยอะลงใส่ต้องวิ่งขวาเหมือนเดิมนะฮะโอเคในส่วนปั๊มหลังนะครับอันนี้เอาที่ติดรถนะไอ้เรื่องของแต่งๆที่ผมซื้อมาที่ว่ามาทดลองนั้นไม่พูดถึงแล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวจะพูดไว้ตอนจบแล้วกันประมาณนั้นยังไงก็ต้องบอกให้หมดเดี๋ยวไม่อยากกักไงก็ส่วนปั๊มหลังผมซื้อมาในราคาโอ้จะเกือบ800บาทนะครับมันจะมีค่าส่งนะมีค่าส่งด้วยก็น่าจะประมาณ800กว่าบาท900นะครับเกือบ 1,000 น่ะมีค่าส่งเล็กน้อย 1,100 กว่าบาท80บาทเลยมันเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าชิ้นไหนมีค่าส่งนะว่ารวมๆมาตีคร่าวๆราคาประมาณนี้นะก็โอเคเลยนะครับเป็นด้วงนะเป็นปั๊มด้วงปั๊มอะโอเคนะครับแต่มันเหมาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยพูดถึงก็ยังไงดีอะปั๊มน่าจะเป็นเขาเรียกด้วงปะตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้นะน่าจะด้วงนะที่เขาเรียกกันก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับผมเอามาเทียบกับของงานบ้านเราอะละไม่ใช่งานบ้านเราแต่บ้านเราขายอะละ300กว่าบาทละโอ้โหลูกสูบก็คนละแบบนะครับแถมลูกสูบงานบ้านเรางานที่ซื้อจากในไทยอะซึมแล้วอะคือเวลาพอเราเจอการแรงดันหนักๆอะบีบหนักๆมีซึมที่ลูกสูบเหมือนกันนะส่วนอันนี้ยังไม่มีนะเพราะว่ามันหนามากตรงลูกสูบหนามากมันเดี๋ยวผมน่าจะถ่ายรูปไว้นะในลูกสูบมันหนาจริงๆเหล็กมันหนาปึกเลยส่วนปั๊มหน้าก็จะเป็นไม่หนาเท่านี้นะแต่ไอ้อีกปั๊มนึงอ่ะไอ้ปั๊มยี่ห้ออะไรนะฟอร์ราโดอะไรน่ะอันนั้นลูกสูบก็จะหนาเหมือนเจ้าปั๊มด้วง HP ด้วง HP ด้วยเหรอปั๊มด้วงของผมเลยมันก็อันนั้นก็เป็นแบรนด์นึงนะครับมาตรฐานสูงมันสวยงานตัวจริงสวยมากเลยไอ้ฟอร์ราโดน่ะแต่ผมคอนโมยน็อตไทเทนมาหมดเลยมาใส่สี่พอร์ตของผมนะครับลอยเป็นโบของผมก็จริงๆผมอยากจะแปลงเป็นเบรกหลังด้วยซ้ําแต่มันก็คงจะหลายตังค์ก็นั่นนะครับวัสดุมันค่อนข้างดีนะครับเบรกก็คือไงอ่ะ มันต้องใช้กับปั๊มบนน่ะข้างหลังนะครับเบอร์14ครับแล้วตอนนี้ผมใช้เบอร์16มันจะดูแข็งๆมือไปนิดนึงมันจะดูเนี่ยมันจะมีช่องว่างเพราะว่ามันลูกสูบมันเล็กกว่าปั๊มบนนะปั๊มบนมันใหญ่กว่าเยอะมันก็เลยจะมีช่องว่างของปั๊มเบรกบนอยู่นิดนึงแต่ถามว่าเบรกได้ไหมเบรกได้มันก็จะแข็งๆมือหน่อยจริงๆมันน่าจะอะไรนะต้องข้างซ้ายเนี่ยเบรกหลังเนี่ยปั๊มบนจะต้องเป็นเบอร์14นะฮะเดี๋ยวของเขาก็จกอ่ะนะครับผมต้องไปเลนขวาไม่งั้นเราจะไปไม่ได้นะแต่เดี๋ยวรอดูจังหวะก่อนนะครับมันเป็นจังหวะไหมตามไปก่อนคือพอก็ข้างหลังก็จะมีอัมด้วงใช่ไหมที่ราคาที่ผมบอกไปประมาณ800บาทแล้วขาจับอยู่ที่ 1,800 นะครับขาจับปั๊มหลังน่าจะแพงนิดนึงรู้สึกว่าจะ 1,800 นะครับน่าจะไม่ผิดอ่ะ 1,800 เลยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันขาจับฟอร์ซ่าแพงนะขาจับเบรกฟอร์ซ่าเราไปโดนนี้หรือเปล่าวะเนี่ยไปโดนปุ่มมันเนี่ยชิบหายแล้วเดี๋ยวมันไม่อัดเสียงอีกแย่เลยเนาะก็เบ็ดเสร็จเป็นเท่าไหร่แล้วรวมทั้งหมดแล้วมีสายครับสายโมลิงอยู่ที่ 1,400 บาทนะครับก็น่าจะหมดแล้วแหละน่าจะหมดแล้วส่วน
ปั๊มที่เหมาะสมนะครับจริงๆจะมีอยู่2ยี่ห้อนะครับที่ในราคาประหยัดเหมือนกันปั๊มบนนะที่ว่าเลือกเบอร์ได้นะครับก็จะมีอะดรีนาลีนกับอะไรนะเรซิ่งบอยนะครับอะไรนะ RCS เลยฮะ RCB เรซิ่งบอยนั่นแหละของเรซิ่งบอยกับของอะดรีนาลีนนะครับปั๊มบนในส่วนของปั๊มบนเนาะที่ว่าเลือกเบอร์ได้ก็ถ้าใครจะเลือกถ้าใครจะใส่นะครับก็เป็น17ฝั่งขวาเนี่ยปั๊มบนนะครับถ้าใช้คู่กับ4พอร์ตหูชิดเนาะผมพูดนี้ก่อนแล้วกันกับดวงปั๊มดวงหลังเนี่ยก็ฝั่งขวาปั๊มเบรกหน้าเนี่ยใช้กับ4พอร์ตเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ 17.5 ก็ได้นะประมาณนี้อย่าเกินนี้ครับแล้วก็ต่ำสุดก็ประมาณเบอร์16นะครับก็จะกำลังดีนะอย่างผมเนี่ยเบอร์16ก็นุ่มหน่อยเบอร์17ก็จะตึงตึงๆหน่อยแต่ก็โอเคอ่ะมันจะตึงแบบดูแพงอ่ะใช้ได้เลยแต่ที่ผมเลือกอันนี้เพราะว่าผมอยากให้มันเหมือนกันไงผมยอมใช้ข้างหลังให้มันแข็งๆนิดนึงได้นะเพราะมันก็เบรกอยู่เหมือนกันแล้วส่วนฝั่งซ้ายมือถ้าจะเอาให้เพอร์เฟคนะครับของยี่ห้อนั้นก็จะสามารถเลือกซื้อเบอร์ได้นะครับก็ให้เป็นเบอร์14นะครับบอกเลยว่าเบอร์นี้เบอร์เดียวถ้าใส่กับรอง HP นะครับต้อง14เท่านั้นมากกว่านั้นแข็งครับ17นี่เบรกไม่อยู่เลยนะครับ16นี่ยังพอเบรกได้นะครับแต่ถ้าเบอร์17นี่เบรกไม่อยู่นะฮะไหลเลยครับมันแข็งเบอร์19นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไหลลื่นปื๊ดเลยฮะต้องเบอร์14เท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นของ Racing Boy ก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ 1,000 ปลายๆนะครับต่อข้างนะจริงๆผมว่าก็ไม่แพงแล้วงานเขาดีนะครับงานคุณภาพของเขาดีเลยแหละส่วนอะดรีนาลีนก็เกรดจะเอาเทียบเกรดนะผม Racing Boy ดีกว่าอะดรีนาลีนจะต่ำกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าหาในอะลีเอ็กเพสมันจะถูกไงส่วนเรซิ่งบอยในอะลีเอ็กเพสมันไม่มีถ้าจะเอาในไทยอ่ะง่ายจริงๆปั๊มบนหาง่ายเลยเรซิ่งบอยนี่สั่งแป๊บเดียวได้เลยแล้วก็ได้เบอร์ที่ต้องการด้วยส่วนสายเบรกโมลิงโอ้ตอนนี้เวิร์กหมดเลยถึงจะไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับก็แค่เป็นหัวกลมๆเข้าไปนะก็แต่โอเคสายเขาโอเคอ่ะแข็งแรงทนทานดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมใช้ได้ครับเพราะผมว่าใช้มาแบบต่อผิดๆต่อตึงๆต่องอๆมันก็ยังไม่หลุดไม่อะไรนะครับก็ใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้เบรกหน้าผมก็ต่องอๆอย่างนั้นแบบคือจริงๆมันไม่สวยด้วยแล้วก็มันดูแข็งๆตึงๆไปยังไงก็ไม่รู้ก็อาจมีความคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะข้างหน้าโอ้แต่เปลี่ยนทีนี้รื้อเยอะโคตรนะครับเพราะว่าต้องรื้อ ABS นะฮะตรงแถว ABS เลยก็คงใช้ไปสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคือสายมันยาวไปนิดนึงไงไม่รู้ว่าผมไปเอาสายเบรกหลังมาใส่ข้างหน้าหรือยังไงคือตอนนั้นประกอบก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะก็มันดูยาวๆไปนิดแต่มันก็ยังงอๆหน่อยแต่ใช้ได้นะสายโมลิงใช้ได้มีเรื่องหลากสีก็เพื่อนผมบอกโอ้เห็นตัวพันแม่งก็ใส่กันยี่ห้อนี้ไปคิดมากเลยงั้นก็ตามนั้นผมก็โอเคอยู่แล้วมันจริงๆแม่งจะซื้อมาทำเองด้วยซ้ำมาอัดหงอัดหัวเองด้วยซ้ำมันมีเครื่องอัดนะจริงเราซื้อสำเร็จมาแต่สายมันหายากในไทยอะอะไรมันหาง่ายนะจะดีมากเลยผมไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนนะที่เขาหายากจริงมันน่าจะมีแหละผมเป็นคนไม่ได้ออกไปตะเวนซื้อนะครับผมเป็นสายนั่งหน้าคอมนะแต่งรถจากหน้าคอมอ่ะประมาณนั้นผมก็จะได้สเต็ปในหน้าคอมของผมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะน่าจะหมดแล้วแหละเนาะ
ของที่ใส่ไปก็ประมาณนี้นะส่วนจานดิสหลังผมซื้อมาแล้วมันรู้สึกว่าราคาอยู่ที่300กว่าบาทนะเป็นจานแต่งเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแต่มันเป็นมันเขียนว่าฟอร์ซ่า250นะครับแต่ผมเดาอ่ะมันน่าจะใส่กันได้แหละผมก็เลยสั่งมาลองนะแต่ยังไม่ใส่เลยนะยังไม่มีเวลาแกะโอ้เราไปอุดท่อมันไว้ครับโอ้ไม่วิ่งคนละต่างคนละเรื่องเลยนี่ว่า วิ่งกันคนละเรื่องเลยอ่ะอุดท่อกับไม่อุดท่อไว้เนี่ยแรงมันอั้นอยู่โอ้นี่พุ่งจู๊ดจู๊ดเลยจะได้ว่าตามจะไว้